ส่วนผู้ว่าราชาการจังหวัดยะลาค่ะนำส่วนราชาการเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่บริเวณเสาธงหน้าอาคารหนึ่งสารากางจังหวัดยะลานายอัมพลพงศวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นําหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานลูกจ้างภายในสารากลางจังหวัดยะลาร่วมกันกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยจังหวัดยะลาได้กําหนดจัดกิจกรรมเข้าแถวคารพธงชาติสัปดาห์ละหนึ่งครั้งส่วนครั้งต่อไปจะมีการกําหนดวันอีกครั้งเพื่อให้ทุกคนค่ะได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการ การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์